ับนอกจากการทำนาแล้วเราก็จะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านะครับการขุดขุดลอกคลองเพื่อที่จะระบายน้ำมาทำคันนะครับเราก็มาปลูกผักผักกันก็มีหลายอย่างนะครับมีพริกมีบวบมีแตงโมแล้วก็ถ้านานไปคณะมันจะมีหญ้ามากนะครับเราปลูกพืชยืนต้นแบบพวกขนุนพวกต้นไม้ยืนต้นไว้ในอนาคตต่อไปเวลาที่คณะมันใช้ไปหลายปีเราขี้เกียจที่จะทำรุ่นน้ำยาออกนะครับต้นไม้พวกนี้ก็จะโตขึ้นมาเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ต่อไม้ยืนต้นนี้ที่ปลูกมีอะไรบ้างครับก็มีต้นยางนาที่เป็นไม้ที่หายากนะครับแล้วก็ปลูกยากตอนนี้ผมก็ทดลองปลูกไปในแปลงในคันที่ปลูกไว้นะครับประมาณสัก200ต้นครับแล้วก็จะมีขนุนนะครับเรานำมาทดลองปลูกในคันนาก็เดี๋ยวบางทีอาจจะได้ผลจะได้แนะนำต่อไปครับผมครับผมถ้าโตแล้วผมมาขอกินบ้างนะครับครับผมได้เลยครับครับขอบคุณครับครับ